3ฤดูในรอบรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันกำลังเข้มข้นเลยนะฮะตอนนี้ผู้แข่งขัน3คนนะฮะได้ร้องเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนสูงสุดตอนนี้นะฮะอยู่ที่เบนซ์ครับได้238คะแนนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถมาแย่งเก้าอี้เขาได้ครับแล้วก็ลองลงมานะครับอยู่ที่เก้าอี้ไมเงินนะครับน้องแน็กครับ 237.5 คะแนนโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายไหมแน็กเสียดายครับเสียดายโอ้โหต่างกันแค่จุด5เท่านั้นนะฮะแล้วไมเงินนะฮะเก้าอี้ตัวที่3ก็ได้แก่อาร์ฟครับได้ 232.5 คะแนนนะครับแต่คนต่อไปจะให้คำตอบนะครับเพราะว่าจะรักษาได้หรือไม่ครับคนสุดท้ายของเรานะฮะสาวมั่นเสียงทรงพลังโบนารีรัตน์การเตรียมตัวในรอบเซมิไฟนอลนะคะก็คือกลับไปฝึกซ้อมเยอะๆแล้วก็นำคำแนะนำของคณะกรรมการนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็เพลงไหนที่เราไม่ถนัดก็เน้นซ้อมพวกเพลงที่ไม่ถนัดเยอะๆค่ะพอรู้ว่าแบบต้องแข่งเป็นโจทย์เพลงนะพี่แบบโจทย์เพลงว่ายากแล้วหาเพลงยากกว่าค่ะเพราะว่าบางเพลงเราก็แบบไม่เคยร้องไม่เคยใช้ประกวดแต่เราก็ต้องเลือกมาร้องเพราะว่ามันเข้ากับโจทย์เพลงที่สุดมันก็น่าจะมีความท้าทายค่ะสำหรับรอบเซมิไฟนอลนี้นะคะหนูเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะยังไงหนูก็ไม่พลาดแน่นอนค่ะอีก3คนก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะสวัสดีครับเป็นไงน้องโบวันนี้ก็อยากจะนั่งที่แรกเหมือนกันค่ะที่แรกกันนะค่ะเออแต่มีคนจับจองไว้แล้วนะเขาทำไว้ถึงต้อง238คะแนนหัวใจเราเป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะค่ะอ่ะเพลงที่เตรียมมาร้องให้เราฟังในโจทย์เพลงคิดถึงบ้านคือเพลงอะไรฮะเพลงดอกหญ้าในป่าปูนค่ะของพี่ต่ายอรทัยดอกหญ้าในป่าปูนทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับอย่างที่บอกไปแบบเป็นเกี่ยวกับโจทย์เพลงด้วยค่ะแล้วก็มันค่อนข้างจะเลือกเพลงยากนิดนึงค่ะครับผมก็เลยใช้เพลงนี้ใช่ค่ะนะฮะคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปนั่งเก้าอี้ใหม่ทองไหมครับเพราะว่าคนสุดท้ายแล้วก็เบนซ์เสียสละให้ผู้หญิงได้ไหมคะได้ครับมาเอาเลยมาเอาเลยเออเดี๋ยวเข้าไปจริงนะหนาวทีเนี้ยเออระวังนะเรียกเขาอ่ะเออพร้อมไหมครับโบพร้อมค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วครับไปพบกับโบในบทเพลงดอกหญ้าในป่าปูนเชิญครับใส่เสื้อตัวร้อยเก้าเก้ากอดกระเป๋าไปเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูนสวัยมาอาศัยชายคาป่าปูนเอาแรงเป็นทุนสู้งานเงินเดือนต่ำๆเก็บเงินเข้าเรียนภาคค่ำก่อความหวังบนทางปืนปนสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวันอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกหญ้าบานถึงอยู่ในที่
่ต่ำฉันแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ได้ราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบฉันที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเรากางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ได้ราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบฉันที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกยาถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับนี่คือผลงานของน้องโบนะครับผมหนุ่มๆนี่ซุบซิบซุบซิบกันใหญ่เลยเอาไงดีวะกูเป็นไงครับน้องโบผลงานของเราในวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือว่าพอใจกว่าตอนซ้อมค่ะนะอาการตื่นเต้นยังมีอยู่ไหมถามว่าตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเท่ารอบที่แล้วค่ะเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดค่ะนะอ่ะมาลุ้นกันว่าเป็นยังไงนี่นะอันโน้ตเชื่อเลยครับแต่ผมไม่เชื่อทุกคนตื่นเต้นนะผมว่านะครับพวกเรายังนั่งมองหน้ากันว่า4คนน่ะมันโรคติดต่อหรือเปล่าครับอาการคล้ายๆกันหมดเลยด้วยวิธีการร้องลูกที่มันจะเรียกคะแนนได้ก็ไม่ทำกันเลยสักคนเดียวไอ้ลูกเอื้อนบางลูกก็ถ้าภาษาผมนะผมจะเรียกว่าร้องเพลงหางด้วนหมดเลยโบผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่า2รอบที่ผ่านมาก่อนที่โบจะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยโบน้ําตาไหลโบร้องไห้เพราะลุงโน้ตทั้ง2รอบเลยลุงโน้ตยังกลับไปบ้านแล้ววันนี้มานึกถึงโบลุงโน้ตยังคิดอยู่เลยว่าใช่มันมีรอบนึงที่2-1ที่โบจะผ่านเข้ามารอบนี้อีก1คือลุงโน้ตเลือกคนอื่นอีก2ท่านเลือกโบพอมาอีกรอบประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอีกก็2-1เหมือนกันลุงโน้ตไปเลือกอีกคนหนึ่ง2ท่านก็เลือกโบแล้วโบก็มายืนตรงนี้แต่ในรอบนี้มิใช่สำนึกผิดหรือว่าให้อภัยกับตัวเองนะครับคะแนนโบลุงโน้ตให้เยอะกว่าไอ้3ตัวนั่นกันโอ๊ยขอโทษผิดไปเอ้าบอกเลยฮะขอถอนครับประธานครับอนุญาตครับคะแนนน่าดูทีเดียวเชียวแหมพูดฝั่งนี้ทางนู้นโอ้โหพร้อมกันเลยนะอ้าวอ่ะพี่สุครับสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะวันนี้ในความรู้สึกพี่สุนะพี่สุรู้สึกว่าทั้ง4คนที่ร้องวันนี้โบร้องได้เนียนที่สุดเนียนเพี้ยนก็น้อยแกว่งน้อยแต่ยังมีแต่ลูกเนียนที่เนียนที่สุดแต่เสียงที่เพลงออกมาลูกจากเดิมพวกเรากังวลมากเรื่องหนูจะติดการเค้นเสียงเพราะว่าการเลือกเพลงที่เป็นลูกทุ่งภาคกลางแนวพิพึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอาการเค้นเสียงนิดๆอยู่วันนี้ไม่มีอาการเค้นเสียงแต่เสียงมันอั้นมีแต่ด้วยมันไม่สว่างสองแต่แล้วนะคือมันอาจจะเกิดจากความไม่คุ้นชิน
ที่ต้องเปลี่ยนแนวเสียงที่จากเดิมที่หนูเคยเค้นแล้วเปล่งออกมาได้อย่างสุดตามสไตล์ที่หนูถนัดใช่ไหมลูกพอมาร้องสบายๆกลายเป็นระวังแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะแนนที่พี่สุให้ไม่ได้ลดไปเยอะแยะมากมายนะมีลุ้นลูกจ๋าเพราะจุดที่ดีมันก็มีลูกเนียนของเรามันก็มีทุกคนมีแผลหมดมาลุ้นกันจ้ะเอาละครับน่าลุ้นนะฮะกรรมการสองท่านพูดเป็นแนวนี้ด้วยนะครับผมลุ้นนะหนุ่มๆสามคนลุ้นโดยเฉพาะเบนลุ้นหนักกว่าเพื่อนเลยนะฮะครูสลาเชิญครับวันนี้โบนอกจากเป็นคนสวยที่สุดในรอบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนสวยจริงๆด้วยวันนี้ชื่นชมทีมงานที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมนะครูเป็นผู้ชายก็ยังมองดูว่าวันนี้ลงตัวกับความเป็นโบมากทำให้เราดูเด่นนะครับวันนี้จุดเด่นของโบมันเป็นเหมือนการแก้ทางโดยที่หนูไม่ได้ตั้งใจหรือจำใจแก้ทางก็คือปกติที่ฟังโบร้องเพลงมาถ้าเป็นเพลงสายลูกทุ่งภาคกลางแท้ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแนวพี่แตนในแนวผู้พวงในแนวของพี่แคทภรรยาก็แล้วแต่หนูจะเผลอเค้นเสียงแต่พอมาเลือกดอกหญ้าในป่าปูนี่มันบังคับให้โบต้องยังไงก็ต้องธรรมชาติเพราะว่าโดยทำนองของเพลงไม่เอื้อให้เค้นเสียงมันก็เลยได้ข้อนี้แต่จุดอ่อนหลังคำพะแต่มีข้อแม้เสมอจุดอ่อนก็คือรวมทั้งหมดในลูกอารมณ์มันจางมากเหมือนโบระวังนี่แหละตอนนี้อาการโรคระวังนี่เป็นทั้ง4คนเลยนี่คือภาพรวมมีได้แล้วก็มีเสียครับรอรุ่นกันครับครับผมขอบคุณมากครับมีลุ้นเหมือนที่คณะกรรมการบอกค่ะมีลุ้นไหมในใจลึกๆตอนนี้ก็มีลุ้นค่ะครับผมสำหรับข้อผิดพลาดก็คื น่าจะเป็นเรื่องแบบคำสั้นยาวค่ะของเนื้อเพลงแล้วก็อาจจะด้วยยังไม่หนึบเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะก็น่าจะแบบยังไม่ถูกใจคณะกรรมการถึงเวลาสำคัญช่วงนี้ขอเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคะแนนเต็มคนละ100คะแนนนะครับรวมแล้วเป็น300นะครับดูซิว่าเธอจะได้สักเท่าไหร่โอ้โหสาวสวยคนเดียวในรอบนี้ของเราโชว์ฝีมือออกมาได้อย่างน่าประทับใจและรับคำชมจากคณะกรรมการไปเต็มๆเลยนะครับเห็นทีคนที่ครองตำแหน่งไม้ทองอย่างคุณเบนจะต้องร้อนๆหนาวๆแล้วล่ะครับช่วงหน้าเตรียมลุ้นกันว่าคุณโบจะแย่งชิงตำแหน่งเก้าอี้ไม้ทองและได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ห้ามพลาดครับมาดูกันว่าน้องโบจะได้กี่คะแนนเอาไรดีฝ่าไปด้วยใจเพชร29มีนาคมนี้ทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ด